นปอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับที่นี่คือรายการครัวคุณต่อยนะครับคุณนวัชชอบกินน้ำพริกป่ะชอบมากเลยครับเด็กๆตำเป็นประจำเลยแต่เป็นเฉพาะน้ำพริกกะปิช, ชอบกินแต่ไม่ชอบตำไม่ชอบตำบอกเลยว่าเด็กๆเลยนะพ่อหนูเนี่ยจะแบบว่าเรื่องก็เป็นไปตามนั้นแหละครับยังเอายังเดี๋ยวเดี๋ยวหุ้ยหันควับเลยในกระดงกระดูกคือตอนเด็กเนี่ยไม่น่าเชื่อคือตอนเด็กเนี่ยพ่อให้ตำแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนขี้เกียจตามแต่ชอบกินใช่ครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาทูน้ำพริกอะไรก็แต่พ่อเขาจะแบบว่าอ่ะตามเราก็จะแบบพ่อได้ยังคือกระเทียมอะไรหอมอะไรยังไม่ได้ไปไหนเลยพ่อได้ยังเอา20ทีลูกแล้วก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 20รีบไปทีคือพ่อต่อทีละ20คือจนแหลกจนแหลกอันนี้นึกถึงเนี่ยเขาพูดถึงคุณพ่อผมนึกถึงคุณยายคุณยายให้ตำเครื่องแกงทีไรเนี่ยเรื่องก็เป็นอย่างนี้ก็วันนี้เดี๋ยวก่อนเล่น3คนเลยอ๋อนี่ลุงอ๋อลุงเหรอไม่ได้ลุงอ๋อเล่นลุงเลยนะได้เด็กน้องถ้าอย่างนี้ขนาดนี้ต้องใช้อาวุธแล้วมันลุงพร้อมยันไปตามมาคนนี้ดีกว่าป่ะเอางี้วันนี้เมื่อกี้เขาพูดขึ้นมาเรื่องของคุณเรื่องคุณยายไว้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่เล่าแล้ววันนี้เขาจะมาสอนทำน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงเนี่ยดูแล้วมันเหมือนยากไม่จริงเขาสอนแล้วดูเหมือนง่ายมากๆเพราะเขาทำเป็นอาชีพเลยครับผมน้ำพริกของเขาชื่อน้ำพริกรุ่งเจริญ111ครับโอ้311แล้วโอ้โหทำไม111เขาบางปู111ครับเพราะนั้นเขาเจริญจริงๆครับนะครับและเขาจะมาสอนว่าทำน้ำพริกตาแดงที่เก็บได้นานมันมีวิธีการมันจะต้องทำอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนงนุชยาโคผู้จัดการน้ำพริกรุ่งเจริญครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากสวัสดีค่ะนี่พอพูดถึงน้ำพริกรุ่งเจริญเนี่ยใช่เชื่อหรือไม่ว่าคำว่ารุ่งเจริญเนี่ยตอนที่หนูอยู่ปารีสเนี่ยมาปารีสโอเคตอนที่หนูเล่นลิเกอยู่ปารีสนี่จริงกลับไปทาขนมปังกินไปที่ปารีสหนูเล่นลิเกอยู่ปารีสหนูใช้ชื่อในลิเกว่ารุ่งเจริญอ๋อเพราะมันมีแต่รุ่งและก็เจริญใช่อ๋อแล้วที่ร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนสุขุมวิทค่ะซอยเทศบาลบางปู111อ๋ออยู่ตรงนั้นเลยจึงเป็นที่มาน้ำพริกรุ่งเจริญ111ใช่ครับแล้วนี่ฮะเขาทำเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆนะฮะอันนี้เขาทำเองนี่เป็นน้ำพริกปากแดงใช่ไหมตาแดงปากแดงอย่าเข้าใกล้สิครับทำไมมันตาแดงเป็นโรคระบาดนะฮะไปให้หมดเลยไปหรืออ้อไปคนเดียวไปเลยไปทั้งคู่เลยไปเลยเฮ้ยต้องไปหาหมอนะเนี่ยงั้นไปด้วยกันเลยไปถ้าต้องไปหาหมอไปด้วยกันเลยตาแดงโอ๊ยตายแล้วพวกนี้ยุ่งจริงโรคระบาดก็ดีไม่แพงฮะท่านผู้ชมครับรายการของเราวันนี้เวลาก็หมดลงไปแล้วยังไม่หมดอะแต่นี่เป็นเรื่องเวลาจริงๆนะน้ำพริกตาแดงเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าโอ้โหมันไม่เหมือนน้ำพริกกะปิทำยากอย่างงนทำยากอย่างนี้ไม่จริงและน้ำพริกตาแดงเวลาทำไปเสร็จแล้วเพราะมันมีกุ้งแห้งเพราะฉะนั้นจริงๆโอ้โหนี่จะเก็บไม่ได้ไม่จริงเขาจะมาสอนวิธีการทำว่า1ไม่วุ่นวาย2เก็บก็ได้เราจะดูพร้อมๆกันเลยครับความจริงเขาทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ทำให้เราดูว่าทำกินเองจริงๆทำอย่างไรเริ่มต้นจากกระเทียมค่ะใช้กระเทียมกระชิมจีนเพราะอะไรใช้กระเทียมจีนกลิ่นมันจะไม่ฉุนมากมันจะไม่กบกลิ่นพริกนี่เห็นไหมฮะเขาต้องใช้กระเทียมจีนแล้วเอาไปคั่วให้สุกคั่วให้สุกท่านฟังดีๆนะฮะหลังจากนั้นเอาพริกจินดาอินเดียพริกจินดาอินเดียทำไมก็เหมือนกันก็มันจะมีกลิ่นหอมค่ะมันมีกลิ่นหอมเผ็ดน้อยนะครับเผ็ดร้อนแรงหลังจากนั้นก็เป็นกุ้งแห้งเอาไปทอดค่ะท่านผู้ชมครับกระบวนการทั้งหลายที่ใช้ทำให้สุกทอดแรงไหลมันจะทำให้น้ำพริกเก็บได้นานใช่ค่ะนะครับท่านจำไว้เลยกระบวนการนี้สำคัญเขาถึงทำแบบนี้ทอดหมดเลยเพราะมันจะเก็บได้นานหลังจากนั้นเอาไปเอากุ้งไปบดเอาไปบดค่ะคือถ้าท่านมีครกก็ตำเอาแต่ว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าทำน้ำพริกตาแดงไม่ยุ่งยากเพราะเขามีเครื่องบดคราวนี้กะปิค่ะเป็นกะปิกุ้งใหญ่อันนี้มีฮาลาลกะปิกุ้งใหญ่นะครับเอาไปทอดเหมือนกันเอาไปทอดเพราะมันจะอยู่ได้นานแล้วก็หอมมันจะหอมเวลาทอดมันจะหอมขึ้นมาเลยเนี่ยท่านผู้ชมพอทอดกะปิเสร็จก็เสด็จน้ำมันครับผมทุกอย่างที่ใช้ทำทอดหมดเลยทอดหมดเลยหลังจากนั้นอันนี้มะขามเปียกไม่ต้องทอดนะครับไม่ต้องอันนี้เอามาขยำกับน้ำคั้นนะฮะ
ค่อยๆเติมน้ำลงไปขยันเอาน้ำมะขามเปียกนั่นเองเขาจะให้ได้น้ำเยอะก็หรือว่าถ้าจะออกดีๆคือน้ำอุ่นหน่อยใช่นะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำมะขามที่ได้นั้นความร้อนเหมือนกันใส่ความร้อนเหมือนกันใส่กระทะลงไปแล้วใส่ใส่น้ำตาลปรุงรสด้วยก็มีเกลือมีแล้วก็เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ทั้งหมดเมื่อกี้เมื่อกี้นะฮะแล้วก็ใส่ลงไปใช่นี่ท่านผู้ชมใส่ลงไปให้หมดเลยนะใส่ให้เรียบเลยกุ้งเกิ้งอะไรก็ไปนะฮะใส่ลงไปนะครับแล้วก็รอให้มันเดือดแล้วก็รอให้เดือดนะครับรอไปเรื่อยพอมันเริ่มเดือดขึ้นมาปุด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 นี่นี่เดือดแล้วเดือดปุ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 ดเป็นอันใช้ได้ค่ะเอาใส่เครื่องปั่นเครื่องปั่นอีกแล้วนะฮะอ๋อนี่จะทำเป็นกระเทียมใช่ใส่เครื่องปั่นอีกแล้วนะฮะครับและทั้งหมดพอปั่นไปเสร็จเข้าที่ได้ที่เสร็จเป็นอันเสร็จแล้วเสร็จสิ้นฮะน้ำพริกตาแดงครับยากตรงไหนเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยคือสามารถของคุณพี่เขาเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานเพราะว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยจะผ่านเขาเรียกผ่านความร้อนเพื่อให้สุกใช่เพื่อจะได้เป็นการเก็บได้นานใช่ใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยหนูจะเก็บไว้สักร้อยปีจะให้หลานเหลนจะเก็บไว้หนูสัญญาหนูจะเก็บไว้จะขึ้นหิ้งไว้บอกว่าเอ้ยเป็นมรดกตกทอดพี่ครับเขาให้กินก็มีเอ็กซ์ตอนหมดอายุอยู่นี่าไล่กลับไปที่เดิมนิดนึงก่อนนะฮะเขาใช้กระเทียมเนี่ยท่านผู้ชมเขาใช้กระเทียมจีนเพราะการทำน้ำพริกตาแดงต้องเด่นที่พริกกลิ่นของพริกความหอมของพริกหรือความรู้สึกของพริกต้องเด่นถ้าใช้กระเทียมไทยลงไปมันจะกลบสิ่งเหล่านั้นมันจะกลบกลิ่นพริกเขาจึงใช้กระเทียมจีนเอาไปคั่วกระเทียมจีนคือ1กลิ่นจะอ่อนนะครับ2คือปริมาณจะได้เยอะใช่ครับเอาไปคั่วเอาไปคั่วใช่มั้ยฮะเอาไปคั่วจนมันหอมขึ้นมาเอาพักไว้นะฮะกุ้งใช้กุ้งแห้งปกติไม่ค่ะกุ้งปกติกุ้งปกติแต่ต้องเอาไปทอดก่อนนะฮะกะปิใช้กะปิกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่แต่ของเขาเป็นฮาลาลเพราะว่าเขาค้าขายนะฮะมุสลิมรับประทานได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาไปทอดอีกเหมือนกันนะครับพริกใช้พริกจินดาอินเดียจินดาอินเดียเพราะสีแดงแล้วมันก็เผ็ดสีแดงเผ็ดมากแล้วก็หอมนะครับเอาไปคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปบดนะฮะทุกอย่างจะผ่านกระบวนการผ่านความร้อนยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ผ่านนะฮะมะขามเปียกคือมะขามเปียกตอนแรกตอนนั้นแต่ตอนหลังก็ผ่านอยู่ดีคือถ้าจะผ่านความร้อนเนี่ยก็เอาน้ำร้อนใส่ได้แล้วก็ท่านก็ขยำเดี๋ยวนั้นเลยก็มือไปนะฮะไปเขาจะไปทำทีหลังนะฮะตอนนี้เวลาพูดมันมีเครื่องบดไงแต่อย่างที่บอกแล้วถ้าไม่มีเครื่องบดทำได้ทุกอย่างหมดเลยไปตำได้หมดเลยแต่ใส่มะขามสุดท้ายมะขามเปียกสุดท้ายใส่มะขามเปียกไปสุดท้ายคุณวัดเอาไปคลุกสุดท้ายเพราะว่าตำเครื่องจนเสร็จแล้วเอามะขามเปียกใส่แล้วคลุกเท่านั้นเองนะครับรสชาติจะเป็นอย่างไรเราจะทราบกันเดี๋ยวนี้นี่ฮะญาติฮะครับเราก็ต้องทานรับประทานคู่กันกับข้าวครับข้าวนะครับครับผมแล้วเราก็ต้องรับประทานคู่กันกับแบบชิมสดๆผักนะฮะนี่ฮะขอโทษนะหนูนะฮะเหมือนไหมไม่ต้องยุ่งกับหนูเลยนะเผ็ดเนาะเผ็ดค่ะเดี๋ยวไม่พ่วงบางทีมันตักของอาเลยครับผมไม่ต้องยุ่งน้ำพริกไม่พอตักเพิ่มไปหน่อยครับผมบ้านแกไปทางไหนแกไปทางนั้นเถอะผมจะบอกให้ขออนุญาตนะฮะดูนะครับผู้ชมอันนี้เป็นไข่ต้วมต้มนะครับผมแล้วก็มีน้ำพริกอยู่ด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหฝันออกหูโอ้เผ็ดที่บอกเก็บไว้ได้นานถามจริงนานที่สุดได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ในตู้เย็นจะอยู่ได้นานนะคะประมาณอาทิตย์นึง2อาทิตย์ก็โอเคครับครับครับเดี๋ยวก่อนพูดถึงกลิ่นก่อนขออนุญาตพริกหน่อยเดี๋ยวมันจะเค็มเปล่าไม่เค็มนะเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานคือต้องบอกถึงกลิ่นก่อนครับที่เขาพูดถูกต้องหมดเพราะกลิ่นทั้งกลิ่นพริกนะครับที่มันขึ้นมาแล้วกลิ่นของกะปินิดนึงนะครับแล้วกลิ่นกระเทียมไม่มากรบอะไรเลยนะได้กลิ่นความรู้สึกที่อบอวลมากมะขามน้ำมะขามไล่ตามมาเลยนะครับอร่อยทำไมเงียบกันนะครับยังเงียบเลยครับบางเวงมันกำลังนัวครับยังเงียบครับบางเวงอร่อยมากแต่ถ้าจะให้อร่อยต้องกินกับราสเบอร์รี่นะนี่คือราสเบอร์รี่เหรอครับนี่คือราสเบอร์รี่นะฮะนะราสเบอร์รี่ลองกัดดูนิดนึงแต่มันยังไม่สุกไงกัดนิดนึงปั๊บหน้าราสเบอร์รี่
ลาพี่นพคุณผู้ชมปลาพี่นพอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อทำไมอ่ะอันดับแรกนะน้ำพริกนั้นหนูจะบอกให้กินกับมะเขือมะเขือม่วงมะเขือไข่เต่าหรือมะเขือปอกอร่อยที่สุดมะเขือหายไปไหนวะมะเขือวิ่งขมมากจริงป่ะคุณผู้ชมดูเฮ้ยคุณอะไรพูดเล่นน่ะขมลาเบอร์รี่เหรอผมนี่นี่คุณดูคุณดูนี่เมื่อกี้ก็กัดอยู่นี่ไม่ขมอะไรลาสเบอร์รี่ไม่กินครับไม่กินของนอกครับผมดูว่าดูกินของไทยครับมะเขือครับผมคุณนวัดนี่เรื่องของไอ้ลาสเบอร์รี่คุณกินได้เก่งมากเลยทีไอ้จุ้มจรินคุณกินไม่ได้ไม่ได้เออทีไออะไรนะบอระเพ็ดกินจะตายจะเป็นไอ้นี่กินมันขมพอดีพอดีครับทุเรศจริงกินจนหมดนะดูดิกินจนหมดลูกอ่ะบนวัดอ่ะโอ้สมัยก่อนพ่อให้กินตะบะละนะฮะนี่รู้เรื่องจริงเหรอไม่กลัวขมเลยเด็กเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเกิดมาเห็นบอกพ่อบอกว่าคันแล้วก็ให้กินกับนมด้วยฮะตอนขวบโอ้โหตายละเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนงนุชนะฮะขอบคุณน้ำพริกรุ่งเจริญครับที่มาสอนเราทำน้ำพริกตาแดงครับมันทำไม่ยากเห็นไหมครับทำจริงๆได้แล้วสบายใจเลยมีความสุขจริงๆครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดท่านผู้ชมครับอันนับประทานราสเบอร์รี่เออหนูกินของไทยครับหนูกินของไทยอู้นวัดกินน่ากลัวมากไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผู้ชมใจเย็นฮะหนูจะกินตรงไทยให้ดูอีกครั้งว่าจะทำจะทำกินตรงไทยนะครับกินตรงไทยไหนน่ะกินไงฮะเดี๋ยวเวลายังมีอีกนิดนึงฮะเร็ว10วินาทีนะแล้วเวลาครับครับโอ้ตักข้าวไม่ค่อยเจอเลยครับนี่ครับกินส่งท้ายหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับให้เต่าหนึ่งสองต้องของซ้ายกินส่งท้ายครับแล้วก็มะเขือตามนะครับแล้วก็ตามด้วยราสเบอร์รี่หน่อยไม่กินมะเขือเนี่ยจบกันในพวกกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยมากครับน้ำขมิ้นชันมีประโยชน์อย่างไรครับขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้กลิ่นบอกก่อนเลยว่ายาชัดๆยาแต่รสชาติครับรสชาติดีครับรสชาติโอเคเลยรสชาติโอเคเลยครับแกงคั่วปรากฏหน่อไม้ดองครับมันเป็นอะไรที่เขาทำได้งดงามอ่ะเนื้อไม่เหม็นคาวเนื้อไม่เหม็นคาวบางอันไม่เละหน่อไม้ไม่เหม็นด้วยจะบอกว่าจะบอกอะไรเมนูนี้สุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมก็ได้ไปหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแหละคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน